Good day. สวัสดีค่ะ How are you? สบายดีไหมคะ I hope you are good. หวังว่าทุกคนคงสบายดีนะ Now you are with teacher Paragon Rayu. It's time to learn English with me. ได้เวลาเรียนภาษาอังกฤษกับครูรัตน์แล้ววันนี้นะคะเนื้อหาใน Say Hello for Unit 4 Weather จะเป็นตอนที่4แล้ว Part 4 Okay, let's see my lesson today เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้ในบทเรียนของครูรัตน์เนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยครูรัตน์ก็จะสอน vocabularies นะคะคำศัพท์กับเด็กๆก่อนวันนี้คำศัพท์จะอยู่ในหน้าที่38นั่นเองนะคะคำแรกเลยเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับการแต่งกายนะคะวันนี้เราจะเรียนคำศัพท์เรื่องของการแต่งกายในฤดูกาลต่างๆนะคะอันนี้เรียกว่าอะไรคะแว่นกันแดดใช่ไหมแว่นกันแดดเราเรียกว่า sunglasses sunglasses โอเคนี่คือ a jacket เสื้อคลุมนะคะเสื้อคลุมแบบข้างหน้าเนี่ยมีซิปหรือมีกระดุมแบบเนี้ยนะคะเรียกว่า a jacket อันนี้คือผ้าพันคอนะ a scarf นะคะผ้าพันคอนี่คืออะไรเอ่ยเสื้อกันฝนนะคะเสื้อกันฝนเราเรียกว่า a raincoat รองเท้า boots นะคะไว้ใส่ลุยน้ำเวลาฝนตกได้ใช่ไหม boots โอเคตอนนี้นะคะมีอีกหนึ่งรองเท้าเราเรียกว่ารองเท้าแตะใช่ไหมคะเรียกว่า flip flops นะคะเป็นรองเท้าแตะวันนี้คำศัพท์ทั้ง6คำเนี่ยเราจะมาดูว่าในแต่ละฤดูกาลเนี่ยนะคะเขาแต่งตัวแบบไหนกันบ้างทบทวนคำศัพท์เรื่อง clothes ไปด้วยเลยนะโอเคก็จะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งพูดบอกว่า In the rainy season I wear a raincoat and boots เขาใส่อะไรคะ a raincoat andboot นะคะโอเคเขาใส่เสื้อกันฝนกับรองเท้าบูทในฤดูฝนนั่นเองนะคะโอเคประโยคต่อมาเขาพูดบอกว่า in the hot season I wear sunglasses shorts and a cap sunglasses shorts and a capโอเคเขาบอกว่าในฤดูร้อนเขาใส่แว่นกันแดดนะกางเกงขาสั้นแล้วก็หมวกแคปหมวกที่มีปีกข้างหน้าเนี่ยเรียกว่าแคปใช่ไหมคะโอเคฤดูต่อมาเขาบอกว่า in the cold season ในฤดูหนาว I wear a jacket a scarf คืออะไรนะผ้าพันคอ andpants กางเกงขายาวเขาบอกว่า in the cold season I wear a jacket a scarf and pants ใส่เสื้อแจ็คเก็ตเสื้อคลุมนะผ้าพันคอแล้วก็ใส่กางเกงขายาวโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อนะคะตรงนี้เนี่ยเด็กๆก็จะเห็นว่าในหน้า38เนี่ยจะมีคำศัพท์ที่เป็นเดือนอยู่เรียงทั้ง12เดือนแล้วก็มี passage ให้อ่านแต่ครูจะให้เด็กๆอ่านเดือนก่อนนะคะเขาบอกว่า months of the year ใน1ปีมี12เดือนใช่ไหม there are 12 months in a year โอเค the first month เดือนที่1เลยนะคะเราก็ดูเริ่มจากเดือนแรกเลย January January นะคะเดือนนี้เวลาย่อเราย่อแบบนี้นะ JAN แล้วก็จุดนะคะฟูดซอบตรงนี้เป็นตัวย่อของมันนะโอเคเดือนที่2นะคะ February 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 นะคะตัวย่อ FEB แล้วก็ฟูดซอบนะโอเค March MARCH MarchMarch คือเดือนมีนาคมนะคะเมื่อกี้ January มกรากุมภามีนาใช่ไหมคะเดือนต่อมาเดือนอะไรคะเมษา April April นะคะ April เมษายนเดือนต่อมาเป็นอะไรคะ May 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 พฤษภาคม June June เดือนมิถุนายนนะคะได้6เดือนละมกรากุมภามีนาเมษาพฤษภาแล้วก็มิถุนาโอเคมาดูอีก6เดือนที่เหลือค่ะ JULY ขึ้นที่บรรทัดนี้นะ JULY July
July July มีตัวย่อนะคะแล้วก็ August August นะคะสิงหาคม September 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 เดือนกันยายนนะคะแล้วก็ October 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 ตุลาคมนะคะแล้วก็ November 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 พฤศจิกายนและเดือนสุดท้าย December December ธันวาคมนะคะโอเค read again เดี๋ยวอ่านมาอีกรอบนะ January February March April May June July August September October November December นะคะ12เดือนนะคะโอเคมกราคมกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาคมนะคะโอเคตอนนี้นะคะก็จะให้เด็กๆดูใน workbook ในแบบฝึกหัดแล้วนะคะในหน้าที่42ประโยคที่เขาถามว่า what do you wear เธอสวมใส่อะไรบ้างคำว่า wear แปลว่าสวมใส่ใช่ไหมเขาก็มีคำศัพท์มาให้เด็กๆก็คือ fill in the blanks นะคะให้เติมคำตรงในช่องว่างเด็กเปิดในแบบฝึกหัดหน้า42ไปพร้อมกับครูรัตได้เลยนะคะหน้า42ของเราเนี่ยนะคะเขาก็มีตารางมาให้เป็นช่องข้างล่างนะข้างบนเป็นช่องเราก็มีคำศัพท์มาให้นะคะเราก็ดูว่าคำที่1 a t-shirt เป็นคำศัพท์เสื้อผ้าทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเอามาใส่ใต้รูปภาพนะคะข้างบนจะมีประโยคบอกอยู่ว่าประโยคที่1เลยเขาบอกว่าไง in the hot season I wear ในฤดูร้อนฉันใส่อะไรบ้างในช่องแรกเป็นเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ในฤดูร้อนนะคะในช่องที่2นะเขาบอกว่า in the cold season I wear ในฤดูหนาวฉันใส่อะไรบ้าง and in the rainy season I wear ในฤดูฝนฉันใส่อะไรบ้างนะคะเราก็เอาคำศัพท์มาใส่ทีละตัวเลยเมื่อกี้เราอัด T-shirt คำแรกไปแล้วคำที่2อัด jacket นะคะอัด jacket เราก็เอาคำว่าอัด jacket มาใส่ใต้รูปภาพภาพไหนคะภาพนี้เลยเด็กๆ ก็เขียนอัด jacket ลงไปนะคะต่อมาภาพคำที่3ภาพไหนเอ่ย a scarf a scarf คือผ้าพันคอใช่ไหมก็อยู่ต่อจาก a jacket เลยนะคะต่อมาก็เป็น a shirt a shirt ก็คือเป็นเสื้อเชิ้ตนะคะเสื้อแบบมีกระดุมเรียกว่า a shirt นะคะเด็กๆก็เอาคำว่า a shirt มาใส่ตรงนี้เลยนะคะใส่ใต้ภาพได้เลยนะคะถ้าไม่พอก็เขียนข้างๆแบบกุลัดก็ได้เลยออกมาได้นะต่อมาก็คือคำว่า a blouse a blouse a blouse ก็คือเป็นเสื้อแบบผู้หญิงใส่นะคะเสื้อแบบเด็กผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงโตเนี่ยใส่นะก็คือเป็น a blouse นะเป็นแบบเฉพาะแล้วก็ a skirt กระโปรงนะคะใส่กระโปรงนะ a raincoat a raincoat เสื้อกันฝนนะคะเด็กๆ เขียนตามครูรัตไปได้เลยนะ pants 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 คือกางเกงขายาวนะคะ shortshort กางเกงขาสั้นนะเมื่อกี้ pants กางเกงขายาว short กางเกงขาสั้นนะ shoes shoes shoe เป็นรองเท้าอีกแบบหนึ่งคือเป็นรองเท้าที่มีหุ้มส้นเห็นไหมคะก็คือเป็นรองเท้าที่สุภาพเป็นทางการเนี่ยเรียกว่า shoes socks socks sock คือถุงเท้านะคะถุงเท้าเติม s ด้วยนะเพราะว่าถุงเท้ามี2ข้างนะคะSandal sandal sandal เป็นรองเท้าแตะนะคะรองเท้าแตะแบบมีรัดส้นได้ไม่เหมือน flip flop นะถ้า flip flop เป็นรองเท้าแตะแบบคีบได้เลยเนี่ยนะคะ boots นะ boots boot คือรองเท้าบูทนะ sunglasses sunglasses คือแว่นกันแดดนะคะและคำสุดท้าย flip flops นะ flip flops ก็คือรองเท้าแตะแบบคีบเนี่ยนะคะในหน้านี้เนี่ยต้องการให้เด็กๆนะคะดูว่าในแต่ละฤดูกาลเนี่ยเราจะแต่งกายยังไงให้เหมาะสมใช่ไหมโอเค the first sentence ประโยคแรกครูรัตก็จะอ่านบอกว่า in the hot season I wear a t-shirt a shirt short
a skirt, a blouse, sandal, and sunglasses ใช้ and เชื่อมนะคะตัวสุดท้ายนะโอเคประโยคที่สอง in the cold season I wear ในฤดูหนาวฉันใส่อะไร a jacket, a scarf, pants, socks and shoes นะคะโอเคและประโยคสุดท้ายบอกว่า in the rainy seasonI wear a raincoat, boots, and flip-flops นะคะโอเคตอนนี้เด็กๆเขียนคำศัพท์เสร็จแล้วใช่ไหมโอเคตอนนี้นะคะเราก็จะไปดูแบบฝึกหัดอีกหนึ่งหน้านะคะแบบฝึกหัดอันนี้เป็นการทบทวนเรื่องเดือนค่ะเมื่อกี้ที่เราดูเดือนไปทั้งหมดเนี่ย12เดือนใช่ไหมโอเคคราวนี้เขาก็บอกว่าให้ write the name of the months นะคะให้เขียนชื่อของเดือนแหละตรงไหนอ่ะเขาบอกว่าให้ use the letter of the picture in each item ก็ในแต่ละข้อเนี่ยนะคะก็จะมีคำศัพท์มีรูปภาพที่มีคำศัพท์มาให้แล้วก็เอาอะไรมาใส่ตัวแรกนี่ง่ายภาพแรกเป็นมะม่วงใช่ไหมมะม่วงคืออะไร mango m a n g o mango ภาพที่สองเป็น apple a w p l e apple ภาพที่สามเป็นโยโย่โยโย่คือลูกข่างเนี่ยนะคะก็ขึ้นต้นด้วยตัว y ก็เอามาใส่ได้เป็นเดือน m a y นะ m a y ก็คือ May นะคะ May คือเดือนพฤษภาคมนะคะโอเค that's right ถูกต้องที่สำคัญต้องเขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ที่ตัวแรกนะเพราะว่าเดือนเนี่ยนะคะเป็นคำเฉพาะเป็นคำนามเฉพาะเป็น proper noun โอเคดูที่ข้อ1เลยภาพแรกคืออะไรคะลิงใช่ไหมลิงคืออะไร monkey monkey ขึ้นต้นด้วยตัว m หนูก็เขียนคำว่า monkey ทั้งคำเลยนะคะเด็กๆต้องเขียนศัพท์ทั้งคำนะแล้วก็ underline ขีดเส้นใต้ที่ตัวแรกนะคะจะเป็นการทบทวนคำศัพท์เราไปด้วยนะโอเคคำที่สองค่ะ album นะคะ album คือ photo album แต่เราเอาแต่คำว่า album มาเฉยๆนะโอเคอันที่สามนะคะเป็นสีแดงสีแดงคือ red red นะคะสีแดงขึ้นต้นด้วยตัว rได้มาแล้วได้3ตัวแล้วเดือนนี้เดือนอะไรคะ cat cat แมวขึ้นต้นด้วยตัว c และคำสุดท้ายมือก็คือ hand ขึ้นต้นด้วยตัว h นะคะเดือนนี้ก็คือเดือน march m a r c h march นะคะเดือนมีนาคมนั่นเองนะคะเด็กๆเขียนคำศัพท์แล้วก็ underline ขีดเส้นใต้ที่คำที่ตัวแรกที่ขึ้นต้นแล้วก็เอามาเขียนคำศัพท์ที่เป็นเดือนนะคะโอเคLet's see the next ดูเดือนต่อไปเลยวันนี้มีให้เด็กๆดูทั้งหมด6เดือนนะคะคำที่2เดือนนี้เดือนอะไรเอ่ยมีภาพของภาพแรกคืออะไรคะดูซิเสื้อแบบนี้เราเรียกว่าอะไรนะ jacket นะคะเดือนอะไรที่ขึ้นต้นด้วยตัว J คำที่2นะคะ umbrella ขึ้นต้นด้วยตัว u นี่คือภาพอะไรคะเด็กๆดูออกไหมดูในรูปของหนูก็ได้นะนะคะอันนี้เป็นจมูกนะคะ nose และอันสุดท้ายภาพสุดท้ายคือ ear เดือนนี้เดือนอะไรคะขึ้นต้นด้วยตัว june june นะคะ june คือเดือนมิถุนายนนะคะเด็กๆก็เขียนคำศัพท์ลงไปโอเคดูข้อที่3ต่อเลยค่ะข้อที่3ก็คือ number 1นะคะข้อ1นะคะก็คือ number 1ให้เราเขียนคำว่า1ลงไปก็คือ one 1นะเดือนอะไรขึ้นต้นด้วยตัว o คะภาพที่2คือคำว่า cap cap หมวก cap นะคะและนี่คืออะไร top ลูกข่างนะคะ orange orange นะคะแล้วก็ book b double o k book ภาพนี้คืออะไรคะช้างนะจะยาวนิดนึงนะคะลูก elephant นะ e l e p h a n t elephant นะแล้วคำสุดท้ายภาพนี้คือแหวนนะคะแหวนก็คือ ring r i n g ring เดานี้ได้ยังได้คำศัพท์ที่เป็นเดือนหรือยังเดือนที่ขึ้นต้นด้วยตัว oนะคะตัวที่2เป็น C O C เดือนอะไรนะ O C T O B E R October
October นะคะ October คือเดือนตุลาคมนะคะเด็กๆก็เขียนคำศัพท์ลงไปตามที่ครูรัฐให้เลยนะโอเค number 4ดูข้อ4คำแรกขึ้นต้นด้วยตัว J ใช่ไหมเพราะเป็นคำว่า jacket นะตัวที่2เดือนที่ขึ้นด้วยตัว J มาอีกแล้วนะคะภาพที่2คืออะไรคะแขนนะเรียกว่า armarm แขนนะคะ number 9นะ nine 9เนี่ยนะคะเขียนลงไปนะ umbrella ร่มนะคะภาพนี้คือมดนะคะถ้ามองไม่ชัดนะ ant มดนะจากนั้นก็เป็นหุ่นยนต์เรียกว่า robot และอันสุดท้ายเลยเมื่อกี้เจอคำนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งคือคำว่าโยโย่นะคะโยโย่เดือนอะไรเอ่ย January January นะคะ January นะคะก็คือเดือนมกราคมนะในหน้านี้เนี่ยจะมีทั้งหมด3เดือนเดือนที่2ก็คือ June October แล้วก็ January นะคะ3เดือนยังเหลืออีก2เดือนนะครูอัดเอาตัดมาให้อีก1หน้านะคะข้อ5กับข้อ6นะใครที่ทำได้แล้วนะคะลองทำด้วยตัวเองก่อนก็ได้นะโอเคดูหน้าต่อมาก็คือหน้า44เหมือนเดิมค่ะยังต่อจากข้อ4นะคะคือเป็นข้อ5นะเดือนอะไรเอ่ยภาพแรกคือมดนะคะมดนะมดก็คือ ant นะ ant เดือนอะไรขึ้นต้นด้วยตัว A คะนี่คืออะไรคะปากกาเพนกระต่ายRabbit Ice Cream แล้วก็ขาก็คืออะไรคะเลขนะเลขขาเดือนนี้ขึ้นต้นด้วยตัว A ตามด้วยตัว P เดือนนี้ก็คือเดือน April นะคะ April ก็คือเดือนเมษายนนะโอเคแล้วข้อสุดท้ายแล้วนะคะของเดือนข้อสุดท้ายคือเดือนอะไรคะdoll d o double l doll แปลว่าตุ๊กตานะคะตัวที่2นี่คือภาพเอกไข่ cup i mango box ear ruler โอเคมีภาพของอะไรคะ doll ตุ๊กตาเอกไข่ cupถ้วยที่มีแก้วมีหูเนี่ยนะแล้วก็ eye ตา mango มะม่วง box กล่องเอียหูแล้วก็ ruler ไม้บรรทัดเดือนนี้คือเดือน December นะคะ December December นะคะก็คือเดือนธันวาคมนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็ทบทวนคำศัพท์เรื่องเดือนเสร็จแล้ววันนี้ครูรัตน์เนี่ยไม่มีการบ้านในบทนี้เพราะว่าต้องการให้เด็กๆเนี่ยคะทำแบบฝึกหัดให้ครบตามที่ครูรัตน์ให้ทำไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็อ่านทบทวนคำศัพท์นะเดือนทั้ง12เดือนด้วยนะคะโอเค that's all for my class today วันนี้ก็จบแล้วนะคะ see you later แล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ